สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับท่ามกลางความดุเดือดของรถพลิกอัพในเมืองไทยก่อนหน้านี้มีหลายค่ายมีการกระตุ้นตลาดในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วคราวนี้เป็นทีของ Ford Ranger ที่จะมีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ถึง6รุ่นด้วยกันซึ่งจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างและเปิดราคาออกมาที่เท่าไหร่ไปชมกันเลยครับหกรุ่นย่อยใหม่ของ Ford Ranger จะแบ่งเป็นตอนเดียว2รุ่นตัวถังแคป1รุ่นและ10ประตู3รุ่นมาเริ่มจากตัวถังตอนเดียวเป็นรุ่นสแตนดาร์ด 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานมาจากรุ่น XL ได้หน้าตาใหม่ตัวปัจจุบันแต่ไม่มีกระบะท้ายนะครับเหมาะแก่การนำไปต่อเติมตู้ใช้งานเชิงพาณิชย์มาพร้อมเครื่องดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดมีราคาอยู่ที่ 528,000 บาทต่อมาจะเป็นตอนเดียวสแตนดาร์ดแคป 2.2 XL เกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน4ล้อหน้าตายังไม่ถูกอัปเดตเป็นตัวปัจจุบันนะครับยังคงเป็นหน้าเดิมของการแมเนจเมนต์ครั้งแรกการตกแต่งกระจังหน้ากันชนหน้ามือจับประตูและกระจกมองข้างสีดำตัวรถยกสูงเนื่องจากเป็นตัวขับ4พร้อมลิมิเต็ดสลิปเรื่องดีเซล 2.2 ลิตร160แรงม้าเช่นกันราคา 649,000 บาทรุ่นที่3จะเป็น Open Cab 2.2 XLT เกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน4ล้อซึ่งแน่นอนว่าออปชั่นจะเหมือนกับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อทั้งหมดต่างกันที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อชิป on the fly พร้อมเฟืองท้าย Limited Slip เครื่องดีเซล 2.2 160แรงม้าราคา 799,000 บาทต่อมาจะเป็นตัวถัง4ประตูเริ่มจากการเพิ่มรุ่น Double Cab 2.2 XL เกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อตัวเตี้ยรุ่นนี้น่าจะมาชนกับ Revo Z Edition โดยจะมีการตกแต่งสีดำรอบคันหน้าตาแบบใหม่ได้ล็อกกระทะพวงมาลัยไฟฟ้ามีจุดยึดบอร์ดเด็ก Isofix ซึ่งกลายเป็นสีประตูตัวเริ่มต้นราคา 689,000 บาทรุ่นที่5จะเป็น Double Cab 2.2 XL Plusเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเป็น4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นใหม่การตกแต่งภายนอกสีดำเช่นกันได้หน้าตาแบบใหม่ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วมีกันชนท้ายและบันไดข้างราคาอยู่ที่ 749,000 บาทและรุ่นสุดท้ายคือ Double Cab 2.0 Turbo Wide-Track เกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อเดิมทีรุ่น Wide-Track จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นในรุ่นนี้ได้ออปชันเดียวกับเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับโดยจะได้เครื่องดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดียวให้กำลัง180แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรราคา 979,000 บาทซึ่งคาดว่าทั้งหมดน่าจะพร้อมเปิดตัวขายเร็วๆนี้ครับ